้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันที่17พฤษภาคม2559ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยางชีพพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นายกองเอกวิลาศลุจิวัฒนพงศ์กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ได้เป็นประธานพิธีมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน350ครัวเรือนนายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2559ที่ผ่านมาได้เกิดพายุฤดูร้อนเป็นเหตุให้ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ได้แก่อำเภอชนแดนอำเภอวังโป่งอำเภอเมืองอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอบึงสามพันและอำเภอศรีเทพบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า500หลังคาเรือนขณะนี้หลายหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแล้วโอกาสนี้กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้กล่าวกับราษฎรที่เข้ารับถุงยางชีพพระราชทานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติและทรงให้นำสิ่งของพระราชทานมามอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจยังความซาบซึ้งและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรจากนั้นในเวลา 15:00 นคณะมูลนิธิจากส่วนกลางพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ตำบลเสดียงซึ่งประสบวาตภัยในห่วงเวลาเดียวกันจำนวน350ครัวเรือนในการได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่ประสบนิกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างหาที่สุดมิได้ค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมเขต17นะคะได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในตำบลสะโคร่ค่ะพร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนอาชีพผู้พิการค่ะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะโคร่ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนางธนาพรพรมสุวรรณผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้เยี่ยมชมการบริการแก่ประชาชนผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโคร่โดยมีนายนพคุณแถมพยัคฆ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวรอนายสุทธิชาติมงคลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโคร่พร้อมผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นประชาชนให้การต้อนรับในครั้งนี้ได้มีการมอบเงินผู้สูงอายุมอบเงินสนับสนุนอาชีพผู้พิการมอบเงินเด็กแรกเกิดด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขตตรวจราชการที่17กล่าวว่าในการเดินทางมาตรวจติดตามงานในจังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ได้รับทราบผลการดำเนินงานจากนายธานินทร์สมบูรณ์สารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกด้านการจัดระเบียบสังคมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสซึ่งทางกระทรวงก็พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ดูฟาร์มตัวอย่างที่จังหวัดสุโขทัยค่ะนายศักชัยศรีบุญซื่อรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ดูฟาร์มตัวอย่างซึ่งอสคจังหวัดสุโขทัยยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคนมโดยมีนายสำเนาพุกละอหัวหน้ากองบริหารงานทั่วไปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยนะคะปัจจุบันโรงงานรับซื้อน้ำนมดิบของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือและจะรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรจำนวน140ตันคิดเป็นเงินวันละ 2.6 ล้านบาทหรือปีละ980ล้านบาทหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทำให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นอย่างมาก
อสคจึงเตรียมผลักดันยกระดับฟาร์มโคนมให้เป็นศูนย์ต้นแบบหรือศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคนมสำหรับเกษตรกรรายใหม่และหลังจากนั้นอสคจะร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเข้าไปวางผังคอกให้กับเกษตรกรให้สอดคล้องกับมาตรฐานฟาร์มโคนมในส่วนของจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ได้พิจารณาให้ผู้เช่าซื้องวดแรกจำนวน10ตัววงเงินทั้งสิ้น 500,000 บาทให้กับนายสมคิดทิพยวงเอกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสุโขทัยพร้อมกันนี้ทางสหกรณ์ยังได้ลงทุนด้านการผลิตอาหาร TMR เพื่อให้บริการสมาชิกโดยเฉพาะฟาร์มที่มีปัญหาด้านอาหารหยาบโดยจะมีทีมสัตวแพทย์เข้าไปดูแลด้วยค่ะจังหวัดพิจิตรเตรียมหามาตรการเยียวยาพนักงานเหมืองแร่ทองคำหากปิดกิจการในสิ้นปีนี้ค่ะที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตรนางฉัตรพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีหากเหมืองแร่ทองคำต้องปิดกิจการในเดือนธันวาคม2559ที่จะถึงนี้การดำเนินการยุติสัมปทานเหมืองแร่ทองคำเป็นไปตามมติร่วมกันของ4กระทรวงได้แก่กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งได้มีการหารือร่วมกันถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านต่างๆสรุปว่าปัจจุบันยังคงมีปัญหาเรื่องร้องเรียนและขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่แม้จะยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาข้อร้องเรียนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนเกิดจากการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัคราหรือไม่แต่เพื่อประโยชน์ของสังคมและประชาชนเป็นส่วนรวมและการแก้ไขปัญหาความแตกแยกของประชาชนในชุมชนประกอบกับมีคำสั่งของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับเหมืองแร่ทองคำไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม2557ว่าการดำเนินการต้องโปร่งใสไม่สร้างมลพิษประชาชนไม่ต่อต้านและยังไม่อนุมัติในกรณีของบริษัทอัคราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของบริษัทพนักงานและเพื่อเป็นการเตรียมการเลิกประกอบกิจการจึงเห็นควรให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหะกรรมไปจนถึงสิ้นปี2559เพื่อให้สามารถนำแร่ที่เหลืออยู่ไปใช้ประโยชน์ได้พร้อมทั้งให้บริษัทอัคราไมนิ่งเร่งดำเนินการปิดเหมืองและฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทางด้านของจังหวัดพิจิตรหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงานได้มีการจัดเตรียมแผนรองรับพนักงานของบริษัทการหาตำแหน่งงานในจังหวัดเพื่อรองรับการฝึกอาชีพโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานการรับงานไปทำที่บ้านรวมถึงการให้เงินประกันการว่างงานจำนวน6เดือนนอกจากนี้ยังได้เตรียมเรื่องของการแจกจ่ายน้ำดื่มการหาแหล่งน้ำสะอาดและการแจกจ่ายพันธุ์พืชแจกจ่ายพันธุ์สัตว์ซึ่งแผนงานทั้งหมดนะคะจะมีการจัดเตรียมไว้กรณีปิดเหมืองในเดือนธันวาคมนี้ค่ะท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับสำหรับเอากันยังไงต่อนะครับครับแล้วก็ถ้าผมความจริงก็ได้ประมวลนะคะให้พนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ถูกพายุพัดถล่มที่อำเภอวิเชียรขออภัยค่ะที่อำเภอวชิระบารมีค่ะนางฉัตรพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบมณฑลฐานบกที่36หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำความช่วยเหลือจากส่วนราชการต่างๆของจังหวัดพิจิตรมอบให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอวชิระบารมีประกอบไปด้วยเงินสดจำนวนหนึ่งชุดทานน้ำใจจากเหล่ากาชาดถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือราษฎรตามระเบียบราชการโดยเร่งด่วนต่อไปสำหรับสถานการณ์วาตภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเหตุเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคม2559บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายรวม677หลังคาเรือนวัด1แห่งโรงเรียน1แห่งรพสต.1แห่ง
โดยประกอบด้วยพื้นที่อำเภอวชิรบารมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย383หลังวัด1แห่งคือวัดดงยางโรงเรียน1แห่งคือโรงเรียนบ้านยาสุขวัตรและรพ.ส.ต.บ้านนาอีก1แห่งในพื้นที่อำเภอสามงามนะคะบ้านเรือนได้รับความเสียหาย251หลังอำเภอทับกล้อ15หลังอำเภอวังไซพูน14หลังและอำเภอโพประทับช้าง14หลังค่ะทกส.สาขาอำเภอวังทองนะคะได้ร่วมกับกองทัพภาคที่3มอบถังน้ำขนาด 2,000 ลิตรตามโครงการประชารัฐรวมใจสู้ภัยแล้งปี2559ให้กับชาวบ้าน11ตำบลในพื้นที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคค่ะนายธงชัยตรีทิพยลักษณ์ในอำเภอวังทองมอบถังน้ำขนาด 2,000 ลิตรให้กับชาวบ้าน11ตำบลในพื้นที่อำเภอวังทองตามโครงการประชารัฐรวมใจสู้ภัยแล้งปี2559ที่ว่าการอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานทกส.สาขาวังทองและกองทัพภาคที่3ที่ได้นำถังน้ำขนาด 2,000 ลิตรเพื่อบรรจุน้ำในการอุปโภคบริโภคจำนวนทั้งสิ้น38ถังมอบให้กับชุมชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งของอำเภอวังทองจำนวน11ตำบลกว่า100หมู่บ้านรวมมูลค่าทั้งสิ้น 206,400 บาทเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคในเบื้องต้นสำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของอำเภอวังทองประสบภัยแล้งร้อยละ80ของพื้นที่และยังไม่คลี่คลายประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนแต่ที่ผ่านมาประสบปัญหาหลายหมู่บ้านไม่มีถังเก็บน้ำกลางของหมู่บ้านทำให้การแจกจ่ายน้ำล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนซึ่งการมอบถังน้ำในครั้งนี้จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในระดับหนึ่งขณะที่พื้นที่การเกษตรที่ขาดแคลนน้ำในขณะนี้มีประมาณ 15,000 ไร่ค่ะปัญหาที่เราประสบก็คือถังน้ำกลางในหมู่บ้านไม่ค่อยมีนะฮะทำให้รถต่างๆเสียเวลานะครับก็เลยมีการรณรงค์ที่จะให้มีถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านนะครับเพื่อเวลารถทางราชการไปแจกจ่ายน้ำก็จะได้นำชาวบ้านมาเอาน้ำที่รถส่วนกลางนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับได้รับความกรุณาจากทกส.นะฮะมอบถังน้ำให้จำนวน38ใบนะครับจากกองทัพภาคที่3อีก5ใบนะฮะและจากสภากาชาดไทยอีก5ใบนะครับถังน้ำนั้นเราจะไปตั้งในหมู่บ้านเป้าหมายที่มีปัญหาแล้งดับลำดับต้นๆนะครับซึ่งแต่ละหมู่บ้านนั้นส่วนใหญ่จะมีถังอยู่แล้วแต่ไม่พอเพียงนะฮะการที่เราให้ครั้งนี้ก็คิดว่าจะช่วยผ่อนคลายปัญหาเรื่องการแจกจ่ายน้ำบริโภคได้พอสมควรนะครับแม้ว่าขณะนี้ผลน้ำท่าจะมานะแต่ว่ากองทัพภาคที่3จัดพิธีต้อนรับทหารกองประจำการรุ่นปี2559ผลัดที่1ค่ะที่ลานบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองพิษณุโลกพลโทสมศักดิ์นินบรรเจิดกุลแม่ทัพภาคที่3ต้อนรับทหารกองประจำการรุ่นปี2559ผลัดที่1ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเข้ามาประจำหน่วยตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2559เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นการแนะนำผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่3แก่พลทหารใหม่ซึ่งพลทหารทุกคนจะต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดและจะต้องรักใคร่กลมเกลียวกันไม่กระทำผิดต่อระเบียบข้อบังคับแบบธรรมเนียมทหารและกฎหมายของบ้านเมืองมีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหารมีความอดทนเพื่อที่จะเป็นทหารที่ดีต่อไปโดยพลทหารใหม่ที่ร่วมพิธีประกอบด้วยพลทหารจากกองทัพน้อยที่3กองพลฐานราบที่4กองพลพัฒนาที่3กองบัญชาการช่วยรบที่3จังหวัดฐานบกพิษณุโลกกองพันฐานสื่อสารที่23โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ค่ะจากพลเรือนมาเป็นทหารขอให้พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันและมีความภาคภูมิใจในการเป็นทหารในที่สุดไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาติดตามในเรื่องของการชี้แจงการออกเสียงประชามติเดี๋ยวกลับมาค่ะทำดีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
ให้กับหลวงท่านยังทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจากที่เด็กตัวเล็กๆที่ไม่มีโอกาสที่จะมาทำอะไรให้กับสังคมได้เลยไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนได้ทำงานได้ทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นเปิ้ลอย่างนี้นะคะจะพอเฮาได้ทราบพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านทำให้เฮามีสิทธิ์มีกำลังที่จะทำเพื่อคนอื่นเปิ้ลพ่องจากที่เฮาเห็นพ่อเฮาเหนื่อยมานักก็อยากจะทำเพื่อตอบแทนพระองค์ท่านทำในสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดของเราณปัจจุบันนี้ทำแค่ทำตามบทบาทหน้าที่ทำในสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้ถ้าเด็กรุ่นใหม่เราเป็นคนรุ่นใหม่และเห็นพ่อทำเป็นตัวอย่างแล้วค่ะเราทำดีเหมือนที่พ่อเราทำนั่นแหละค่ะสังคมมันก็จะดีขึ้นความสุขมันเกิดจะมีมากขึ้นแล้วพระองค์ท่านให้ความสำคัญมากๆกับความสุขความสงบของสังคมแล้วพระองค์ท่านก็จะได้แบบว่าต้องมาเหนื่อยต้องมาหนักอกหนักใจกับเฮาแฮมนะคะเพราะคนไทยผูกพันกับการโทรโอ้จริงโทรเล่นโทรหยอดเหรียญโทรไร้สายแจกเบอร์โทรได้เบอร์เธอโทรต่างแดนโทรตามสั่งหรือโทรยันเช้า60ปี TOT เรายังคงเคียงข้างคุณทุกวัน24ชั่วโมง TOT สวัสดีค่ะเมื่อกี้อาจารย์ก็สอนเรื่องอะไรไม่ได้ฟังเลยโอ๊ยก็มัวแต่หลับทุกคาบเลยไม่รู้จักตั้งใจเรียนอาจารย์เขาให้ความรู้เรื่องอาเซียนหนึ่งในนั้นก็คือเกิดความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและเกิดความร่วมมือที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมอย่างเช่นด้านการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากยาเสพติดและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ได้การละเราต้องเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไปด้วยกันดีดีดีมากดีมากไปหาข้าวกินกันเถอะทรัพยากรสมบัติประเทศชาติหน้าที่ราษฎรหน้าที่รัฐร่วมรักษาจิตสำนึกอนุรักษ์และพัฒนาร่วมปกป้องร่วมรักษางาช้างไทยไม่ซื้อขายงาช้างที่ผิดกฎหมายรัฐร่วมรวมใจประชารู้อนุรักษ์รู้รักษาทรัพยากรด้าวถูกต้องตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานแรงงานภาษาโบราณสีแดงรู้ไหมลูกก็ไม่สีลูกใบงูเลยสีแดงลูกใบงูซาซาเอียภาษาโบราณซาซาแลนที่วิสุทธิ์นั้นลูกหลานเราอะซาซาเอียสิ่งดีวันรู้ไหมลูกก็ไม่สีมาอยู่พิษณุโลกเลย6ปีกว่าแล้วค่ะมาเหตุการณ์ก็มีวัดสปอร์ตอะไรอยู่กุหลาบกุ้งเมียวค่ะอยู่ในเกณฑ์บ้านอยู่อำนาจโค้ดตำรวจเจ้าหน้าที่ครับอำนาจหลบๆซ่อนๆค่ะมีสวัสดิการอยู่ค่ะแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นของประเทศนำเศรษฐกิจเฟื่องฟูลดปัญหาถูกล่อลวงกระทำสิ่งผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์กลับมาชมข่าวกันต่อค่ะจังหวัดพิจิตรร่วมกับมณฑลทหารบกที่36นะคะได้เร่งชี้แจงทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการลงเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญค่ะที่โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนางฉัตรพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดอบรมวิทยากรประชารัฐระดับตำบลโดยมีพลตรีสุพจน์ปุรณจารีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36
เป็นวิทยากรบรรยายชี้แจงถึงรายละเอียดต่างๆในการลงประชามติเพื่อการขยายผลในการสร้างการรับรู้ในเรื่องของรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนและเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้ให้มากที่สุดอย่างไรก็ตามการจัดอบรมวิทยากรประชารัฐระดับตำบลเพื่อให้วิทยากรได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้นำเทคนิคในการถ่ายทอดการสื่อความหมายไปปรับใช้ในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมทั้งยังให้วิทยากรในแต่ละพื้นที่ได้ทราบถึงความสัมพันธ์และสอดคล้องกันในการดำเนินการและเพื่อสร้างอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยจังหวัดพิจิตรได้ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในหลายช่องทางทั้งการชี้แจงต่อผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมต่างๆการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตามถนนหรือจุดที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนสำหรับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญจะมีขึ้นในวันที่7สิงหาคม2559เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ6ข้อที่ทำได้ประกอบด้วยศึกษาข้อมูลให้เข้าใจแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพแสดงความคิดเห็นไม่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงอิงหลักวิชาการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสัมภาษณ์ได้และโพสต์แชร์ข้อความโดยไม่มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมส่วน8ข้อที่ทำไม่ได้นะคะประกอบด้วยไม่สัมภาษณ์เท็จผ่านสื่อหยาบคายปลุกระดมไม่โพสต์แชร์เท็จหยาบคายปลุกระดมไม่ทำสัญลักษณ์เครื่องหมายไม่สุภาพไม่จัดเวทีปลุกระดมไม่แจกสิ่งของรณรงค์ไม่ใช้เอกสารเท็จไม่ใช้สื่อปลุกระดมและไม่รณรงค์ปลุกระดมค่ะในการดำเนินงานร่วมรับทราบนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือในฐานะข้าราชการสำหรับการบรรยายของท่านจังหวัดพิษณุโลกประชุมร่วมกับคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนายฐานุพงษ์เจริญสุรภิรมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับพลอากาศโทอิทธิศักดิ์ศรีสังรองสมุหราชองครักษ์และคณะส่วนล่วงหน้าในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอชาติตระการและอำเภอนครไทยในระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายน2559โดยจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทยและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการในวันที่6มิถุนายน2559และทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศอำเภอนครไทยในวันที่7มิถุนายน2559ซึ่งคณะส่วนล่วงหน้าของราชองครักษ์ได้ลงตรวจพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง4แห่งก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับเสด็จเช่นการจัดพื้นที่รับเสด็จการกำหนดเส้นทางรับเสด็จการจัดเตรียมรถในขบวนเสด็จการซักซ้อมขบวนรถร่างกำหนดการและขั้นตอนการรับเสด็จพร้อมทั้งการประสานการปฏิบัติและมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยตำรวจทหารและส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพิษณุโลกในการเตรียมการรับเสด็จเพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปอย่างเรียบร้อยปลอดภัยและสมพระเกียรติค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ร่วมกับจังหวัดตากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากนะคะเตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์แรงงานต่างด้าวบริเวณวัดไทยวัฒนารามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายภูมิสิทธิ์ขันตยานุกูลกิจผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4พิษณุโลกเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์แรงงานต่างด้าวซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต4พิษณุโลกร่วมกับจังหวัดตากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่สอดกำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์แรงงานต่างด้าวตามโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวปี2559ระหว่างวันที่1ถึง3มิถุนายน2559
ที่บริเวณวัดไทยวัฒนารามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องแรงงานต่างด้าวการแจกรางวัลและตอบคำถามชิงรางวัลมากมายอาทิจักรยานพัดลมเครื่องซักผ้าตู้เย็นสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดเลือกซื้อสินค้าราคาถูกการแสดงคอนเสิร์ตจากเมียนมาการประกวดร้องเพลงและการประกวดธิดาเมียนมานอกจากนี้นะคะยังมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับแรงงานต่างด้าวโดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดไทยวัฒนารามผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เคซีพิษณุโลกกล่าวว่าในวันที่1มิถุนายน2559เวลา 19:00 นได้รับเกียรติจากนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11พิษณุโลกผ่านดาวเทียม PSI ช่อง268และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดจังหวัดตากอีกด้วยค่ะตอนนี้เราทำหนังสือเพิ่มความถี่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานีนะคะได้ร่วมกับตำรวจอุทัยธานีออกคุมเข้มรถรับส่งนักเรียนพร้อมทั้งวางมาตรการความปลอดภัยเน้นย้ำให้ตรวจสอบเด็กนักเรียนให้ถี่ถ้วนว่าไม่มีเด็กตกค้างอยู่บนรถค่ะดร.เอกบดินทร์จำเนียนการขนส่งจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกสามารถสุขคงรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานีร่วมกันสุ่มตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนที่ออกรับส่งนักเรียนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอุทัยธานีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดพร้อมทั้งวางมาตรการคุมเข้มด้านความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนโดยกำชับให้คนขับรถด้วยความระมัดระวังหมั่นตรวจสอบสภาพรถให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีความรอบครอบในการให้เด็กขึ้นลงรถในจุดที่ปลอดภัยห้ามห้อยโหนตรวจเช็คและปิดประตูให้เรียบร้อยเมื่อเด็กลงรถหมดแล้วนะคะให้ตรวจบนรถทุกที่นั่งว่าไม่มีเด็กหลับอยู่บนรถและตกค้างในรถเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนสำหรับระเบียบของรถใช้เป็นรถรับส่งนักเรียนตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกอาทิต้องติดป้ายพื้นสีส้มสะท้อนแสงมีข้อความรถโรงเรียนเป็นสีดำติดอยู่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถให้ชัดเจนและโดยเฉพาะรถตู้ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นกรณีเหตุฉุกเฉินนะคะอย่างเช่นเครื่องดับเพลิงค้อนทุบกระจกและที่สำคัญผู้ขับขี่รถนะคะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีรวมทั้งต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีประจำรถตลอดเวลาหากพบเห็นรถรับส่งนักเรียนผิดกฎหมายมีพฤติกรรมขับรถเร็วประมาทหรือทางโรงเรียนใดมีความประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสภาพรถนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดสามารถแจ้งมาได้นะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานีทางโทรศัพท์หมายเลข056-512-356ค่ะศาลปกครองนครสวรรค์เปิดทำการแล้วนะคะมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทนครสวรรค์เพชรบูรณ์และอุทัยธานีค่ะที่สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะคะได้มีพิธีทำบุญอาคารและเปิดทำการศาลปกครองนครสวรรค์โดยมีนายปิยะป่าตังทาประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานในพิธีและคณะตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์พร้อมทั้งผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานบุคคลสำคัญในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีด้วยภายหลังประกอบพิธีทำบุญอาคารศาลปกครองนครสวรรค์แล้วนายสมชายงามวงชนตุลาการศาลปกครองสูงสุดช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดในฐานะโฆษกศาลปกครองและนางสิริวรรณจุนโพอธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ได้ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชนโดยเปิดเผยว่านับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่9มีนาคม2544ได้อำนวยความยุติธรรมทางปกครองของประชาชนทั่วประเทศเป็นสิ่งสำคัญและจะเป็นอย่างยิ่งจึงได้มีการดำเนินการเปิดทำการศาลปกครองในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ
จนปัจจุบันมีศาลปกครองตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศรวมทั้งสิ้น11แห่งศาลปกครองนครสวรรค์ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542ครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดอุทัยธานีค่ะหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดทางปกครองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะคะเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยค่ะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต1นายปิติแก้วสลับศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยโดยมีนายพยอมวงพูนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต1ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยสืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและเรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศใช้เมื่อวันที่21มีนาคม2559มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคส่งผลให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานประชาชนชุมชนทั่วไปในเขตจังหวัดสุโขทัยได้รับทราบว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยและบุคลากรในสังกัดมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุผลเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้จึงได้จัดกิจกรรมเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยขึ้นค่ะเกษตรกรตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้รวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจำหน่ายในราคาถูกช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งค่ะที่ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดภายใต้แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2558/59 มาตรการที่4ซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้รวมตัวกัน150คนจัดทำโครงการปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยงบประมาณ 2,920,000 บาทสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดได้ถึง300ตันภายใน1เดือนนำไปทดแทนปุ๋ยเคมีอันเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรทั้งยังสามารถจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคา1ถุง50กิโลกรัมราคา200บาทเกษตรกรทั่วไปราคา230บาทนับว่าถูกกว่าปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดเป็นอย่างมากค่ะไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาติดตามในช่วงของข่าวรอบทิศนะคะจะพาไปดูวิธีการเลือกซื้อทุเรียนกันค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะทำดีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรที่ท่านอยากทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องปลูกป่าดูแลรักษาทะเลเป็นสิ่งที่กรีนเว็บทำมาโดยตลอดนะคะความเป็นสื่อบันเทิงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรอีกมากมายที่เราทำได้ที่เป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับน้องๆเป็นประโยชน์ในการสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นวัตถุประสงค์ของการตั้งขึ้นกรีนเว็บก็คือทำในสิ่งที่ดีให้กับสังคม
พระเจ้าอยู่หัวของเราคือจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ท่านทรงงานหนักมาโดยตลอดเราก็รู้สึกว่าทำไมต้องให้ท่านเหนื่อยอยู่แต่เพียงพระองค์เดียวไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นสื่อมวลชนหรือต้องเป็นโน่นเป็นนี่คนไทยทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนที่จะสามารถทำในสิ่งดีๆหรืออะไรก็ตามที่เราสามารถจะทำให้ได้เพื่อที่ทำให้ท่านเหนื่อยน้อยลงไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาใดเราคนไทยคือพี่น้องกันครับไม่ว่าชาวไทยมุสลิมชาวไทยพุทธนะครับก็เป็นพี่น้องกันเราก็สามารถรักใคร่กันได้ไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางก็คนไทยเหมือนกันครับสถานการณ์ทางภาคใต้นะครับถ้าหากเรารักกันนะครับสถานการณ์ทางภาคใต้อาจจะดีขึ้นก็ได้ครับสางปัญหาความไม่เข้าใจด้วยความเข้าใจมุ่งมั่นแก้ไขชายแดนใต้เพื่อสันติสุขจงบังเกิดกับพี่น้องคนไทยตอนที่ผมยังเด็กผมไม่เข้าใจทำไมเวลา2 ทุ่มในทีวีทุกช่องจะมีภาพของพ่อและแม่เดินทางไปตามที่ต่างๆที่แสนทุรกันดารเหนือบ้างใต้บ้างซึ่งผมไม่เคยสนใจอยากดูแต่การ์ตูนวันเวลาผ่านไปหลาย10 ปีผมโตขึ้นแต่พ่อชราลงป่วยไข้ไม่สามารถออกทำงานหนักเช่นที่ผ่านมาลูกในวันนี้อยากเห็นภาพพ่อที่เดินทางไปเหนือล่องใต้ในทีวีเหมือนวันวานไม่ใช่เพราะอยากเห็นพ่อลำบากแต่อยากให้พ่อแข็งแรงอยู่กับลูกๆทุกคนทั่วทั้งประเทศตราบนานเท่านานวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคนไทยรักในหลวงมากมายขนาดนี้อยากจะทรงเห็นเมืองไทยได้ทุกที่เพราะอะไรพระราชาถึงต้องทำแบบข่าวรอบทิศในวันนี้นะคะไปดูผู้ประกอบการชาวสวนผลไม้และร้านค้าแผงลอยในจังหวัดจันทบุรีแนะนำเคล็ดลับผู้บริโภคในการเลือกซื้อทุเรียนให้อร่อยติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะทุเรียนผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีกำลังออกผลผลิตนอกฤดูกาลเป็นจำนวนมากปัญหาใหญ่ที่ผู้บริโภคหลายคนเป็นกังวลคือไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพก่อนการเลือกซื้อได้การสังเกตทุเรียนมีหลายวิธีการดูจากก้านผลควรมีสีเข้มจับแล้วสากมือรอยแยกบนกลางภูควรมีสีน้ำตาลและสุดท้ายการดูหนามปลายหนามควรแห้งและมีสีน้ำตาลจึงควรซื้อแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ประกอบการชาวสวนผลไม้และร้านค้าแผงลอยก็มีแนวคิดร่วมกันทำสติกเกอร์ที่มีชื่อร้านและเบอร์โทรติดต่อเพื่อแก้ปัญหาลดความกังวลของผู้บริโภคของทางชมรมก็คือเราสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาซื้อไปรับประทานก็คือจะมีสติกเกอร์แล้วก็มีเบอร์โทรทุกส่วนเลยในสติกเกอร์ในชมรมเราเนี่ยค่ะทุกส่วนเลยเพื่อว่าเวลาซื้อไปมีปัญหาอ่อนแก่อะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรที่แบบนอกเหนือจากนั้นก็ติดต่อเราก็จะรับเปลี่ยนคืนให้ค่ะก็จะแก้ปัญหาโดยการขายทุเรียนสุกกินเลยวันนี้กับพรุ่งนี้เท่านั้นค่ะไม่ค่อยได้ให้ขายดิบไปค่ะถ้าไม่คุ้นกันจริงๆจะไม่ขายไปเพราะมันจะปัญหามันจะเยอะเพราะช่วงนี้ทุเรียนมันยังไม่ได้เปอร์เซ็นต์เต็มที่นะคะทุเรียนมันจะเต็มที่คือเดือนเมษากลางเดือนค่ะทุเรียนจะแก่จัดช่วงนั้นค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ปัจจุบันมีปริมาณมากขึ้นเนื่องจากสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าในการจำหน่ายได้หากผู้บริโภคเลือกซื้อควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานมีเครื่องหมายทางการค้าวันที่เดือนปีและแหล่งที่มาอย่างชัดเจนถ้าจะซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะมาจังหวัดจันทบุรีจะซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปก็ป้าเก็บก็ขอฝากว่าให้ดูที่บรรจุภัณฑ์ให้มันแลเรียบร้อยแล้วก็ให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นมีอย.รับรองหรือมีฉลากผู้ผลิตแล้วก็
ที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะคะสามารถมีเบอร์โทรศัพท์แล้วติดต่อกลับมาได้นะคะแล้วมีปัญหาอะไรก็ส่งคืนได้ถึงที่นะคะอันนี้ก็ขอฝากนิดนะคะนอกจากผู้บริโภคที่ต้องเสียเวลาสังเกตและตรวจสอบก่อนการเลือกซื้อแล้วสำคัญที่สุดผู้ประกอบการทั้งชาวสวนและร้านค้าควรจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเพื่อรักษาชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ทุเรียนยังคงเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีต่อไปวิโรจน์ชัยมากถ่ายภาพมัชรีวรุตตมุนันทะ NBT จันทบุรีรายงานส่วนเกษตรกรสมุทรสงครามนะคะได้จัดงานส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานส่งเสริมการรักษาสุขภาพและร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนค่ะนางสาวจิตราพรมชุติมาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเปิดงานส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยจังหวัดสมุทรสงครามได้มีวิสัยทัศน์เมืองแห่งวิถีชีวิต3น้ำแหล่งอาหารทะเลและผลผลิตเกษตรปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรคือส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชปลอดภัยได้มาตรฐานตามระบบจัดการคุณภาพ GAP และในปัจจุบันมีเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP พืชอาหารแล้วจำนวน 1,099 รายแบ่งเป็นส้มโอ506รายลิ้นจี่142รายมะพร้าวผล327รายมะพร้าวอ่อน107รายเห็ด8รายผักไฮโดรโปรนิกจำนวน1รายและอื่นๆ8รายการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานภายในงานมีการจัดนิทรรศการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่5รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดด้วยค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามในช่วงของอาเซียนนิวส์กันค่ะทำดีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรหลวงท่านยังทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนมีเขื่อนก็ทำนาปีละครั้งแต่ก่อนผมทำรถด้วยทำนาด้วยเพราะว่ามันเคยเป็นหนี้ทำนาเขาปีละครั้งโครงการของท่านตลาดที่ดีมีหลายโครงการผมก็ไปดูงานโครงการของในหลวงน้ำศักดิ์ชลประทานของพระเจ้าอยู่หัวทำมาดีกว่าเก่าเยอะเพราะว่าเราทำนาได้สองสามครั้งพอเราทำหลายๆครั้งมันก็พอผมมีขึ้นมาส่งลูกลำลูกเรียนอะไรได้ผมก็ทำนาด้วยทำสวนทำโอไรนาสวนผสมต้นไม้ที่เราแล้งน้ำเราก็ได้น้ำเราไม่ต้องขาดน้ำคิดว่าท่านคงจะดีใจฮะที่ว่าทำให้พวกเรามีรายได้มีงานทำคิดว่าดีมากมากนะครับท่านคงจะดีใจที่ว่าเห็นพวกเราไม่ทิ้งไรทิ้งนาขายไรขายนากันถ้าไม่มีในหลวงอยู่ตรงนี้ผมก็ทำงานอยู่ในกรุงเทพเป็นลูกจ้างก็สถานการณ์น้ำของประเทศไทยปี2558มีแนวโน้มลดลงส่งผลกระทบต่อน้ำอุปโภคบริโภครัฐบาลห่วงใยเกษตรกรและประชาชนจึงได้กำหนด8มาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งประกอบด้วยส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงินจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้านชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมาตรการสนับสนุนอื่นๆจึงขอความร่วมมือทุกท่านใช้น้ำอย่างประหยัดงดการปลูกพืชที่ใช้น้ำมากหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนการโทรคือความผูกพันที่อยู่กับเรามานานไม่ว่าจะเป็นโทรจริงโทรเล่นโทรหยอดเหรียญโทรไร้สายแจกเบอร์โทรได้เบอร์เธอแอบแม่โทร
ังลูกโทรนี่ก็แย่งกันโทรโทรตามแดนโทรขอเพลงโทรหางานโทรตามสั่งโทรตอนนี้โทรเห็นหน้าหรือโทรยันเช้า60ปี TOT เรายังคงเคียงข้างและดูแลคุณในทุกๆวันตลอด24ชั่วโมง TOT สวัสดีค่ะมาติดตามในช่วงของอาเซียนนิวกันค่ะการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบางอินโดจีนเมาะลำไยหรือไลเมกครั้งที่2นะคะจะมีการจัดประชุมขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสุโขทัยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะที่บริเวณหน้าวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในฐานะประธานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างพร้อมด้วยนายปิติแก้วสลับสีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนายนพรัตน์เมธาวีกุลชัยผู้อำนวยการสำนักการจัดการประชุมและนิทรรศการนายบุญทรัพย์พานิชการผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกและโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยนเรศวรนายทิติวิศวชัยวัฒน์ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งและนายชัยคมสกุลรักประธานการจัดงานไลเมกครั้งที่2ร่วมกันแถลงข่าวการจัดประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบางอินโดจีนเมาะลำไยครั้งที่2เรื่องเปิดประตูสู่มรดกโลกเพื่อการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุน World Heritage Gateway for Tourist Trade and Investment ซึ่งจะมีการจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายนนี้ณจังหวัดสุโขทัยทั้งนี้การประชุมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมการจัดการประชุมนิทรรศการโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมในระดับผู้นำและกลไกหลักทั้งภาครัฐและเอกชนของทั้ง3ประเทศโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านหลวงพระบางอินโดจีนเมาะลำไยที่เป็นดินแดนแห่งมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบางอินโดจีนเมาะลำไยหรือไลเมกโดยเส้นทางของระเบียงเศรษฐกิจนี้จะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนของประเทศไทยทั้งนี้ครอบคลุมถึงความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ5ด้านได้แก่การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาสุขภาพและโลจิสติกรวมถึงการจัดนิทรรศการเชื่อมโยงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของทั้ง3แผ่นดินนอกจากนั้นมีการศึกษาดูงานในพื้นที่เพื่อสัมผัสถึงศักยภาพของธุรกิจในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งด้วยเราได้มองเห็นการดำเนินงานไลเมกครั้งที่หนึ่งมาเราได้เห็นความสัมพันธ์เราได้เห็นความมีไมตรีจิตมิตรภาพที่ดีระหว่างเราไทยพม่าและก็ไทยสปป.ลาวนะครับเพราะว่าเรามองว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการค้าขายถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเราจะต้องสร้างความสัมพันธ์ความไว้เนื้อเชื่อใจให้มันเกิดขึ้นก่อนเมื่อมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดการค้าการขายตามมาในทันทีเพราะนั้นปีนี้เราก็มุ่งหวังเหลือเกินเราจะใช้ความสัมพันธ์เมื่อปีที่แล้วที่เราได้ทำกันมาแล้วเนี่ยปีนี้เราจะต่อยอดก็คือว่าเราพยายามที่จะให้การต้อนรับการดูแลเขาแล้วก็ให้ความจริงใจให้ความเป็นกันเองกับเขาสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากการจัดการประชุมนานาชาติในครั้งนี้นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเจรจาตกลงทางการค้าร่วมกันและการพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนให้มากยิ่งขึ้นสุริยาอิ่มชมถ่ายภาพมยุรีเนียมสวรรค์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงานทางหลวงหมายเลข12ช่วงพิษณุโลกหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเส้นทางสายท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเส้นทางสายเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor ค่ะ
รัฐบาลกำหนดให้ทางหลวงหมายเลข12สายพิษณุโลกลมสักเป็นหนึ่งในเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกหรือ East West Economic Corridor เพื่อเป็นเส้นทางสายหลักรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยกระจายรายได้ในพื้นที่ระดับอำเภอและจังหวัดรวมทั้งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศเสริมสร้างศักยภาพระบบโลจิสติกของไทยให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคมนาคมสำคัญของประเทศเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกเป็นการก่อสร้างขยายทางจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่องกว้างช่องละ 3.50 เมตรไหลทางกว้าง 1.50 เมตรรวมความกว้างข้างทาง 8.50 เมตรมีเกาะกลางแบบตีเส้นกว้าง 1.60 เมตรแบ่งการก่อสร้างออกเป็น5ตอนรวมระยะทาง 104.2 กิโลเมตรรวมมูลค่าการก่อสร้าง 3,386 ล้านบาทเป็นเงินกู้จากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ร้อยละ50และงบประมาณของประเทศอีกร้อยละ50นอกจากนี้ทางหลวงหมายเลข12ช่วงพิษณุโลกลมสักเป็นเส้นทางที่มีความโดดเด่นทั้งทางด้านการออกแบบและเทคนิคการก่อสร้างเช่นการใช้กำแพงคอนกรีตและแบบตาข่ายพลาสติกกันดินสไลด์การน้อมนำแนวพระราชดำริการปลูกหญ้าแฝกมาใช้ป้องกันปัญหาดินสไลด์การจัดทำสะพานสัตว์ข้ามบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติที่กิโลเมตรที่65 68และ80รวมถึงเป็นเส้นทางที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะคะอาทิน้ำตกแก่งโสภาจุดชมวิวบ้านห้วยทรายอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วและภูทับเบิกค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะได้ยกระดับลิเกศิลปินพื้นบ้านเป็นสินค้าโอท็อปพาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยลาวเวียดนามที่จังหวัดนครพนมค่ะนางฉัตรพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าการส่งเสริมและยกระดับศิลปินลิเกที่เป็นการแสดงพื้นบ้านและเป็นอาชีพที่สร้างความบันเทิงสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดพิจิตรปีละหลายสิบล้านบาทมีประชาชนจำนวนเกือบพันคนที่ยึดอาชีพเป็นนักแสดงลิเกมีการขึ้นทะเบียนเป็นชมรมลิเกแล้วกว่า36คณะเพื่อเป็นการยกระดับศิลปินลิเกให้เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าโอท็อปซึ่งในวันที่18ถึง22พฤษภาคม2559จังหวัดพิจิตรได้จัดทำแผนรถโชว์โอท็อปโดยจะไปเปิดลิเกและผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อเชื่อมมิตรภาพ2แผ่นดินที่จังหวัดนครพนมโดยนอกจากจะนำสินค้าโอท็อปที่เป็นของกินของใช้ของฝากของที่ระลึกระดับ5ดาวไปจำหน่ายในงานซึ่งการจัดงานจะจัดขึ้นที่ถนนข้างศาลากลางจังหวัดนครพนมยังจะเป็นการนำการแสดงลิเกไปโชว์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวจังหวัดพิจิตรแสดงโชว์ร่วมกับศิลปินจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในส่วนของลิเกจังหวัดพิจิตรนั้นนะคะปัจจุบันมีลิเกดังที่มีถิ่นพำนักอยู่ในอำเภอตะพานหินซึ่งอาชีพศิลปินเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้เข้าจังหวัดพิจิตรปีละหลายสิบล้านบาทนอกเหนือจากการทำการเกษตรอีกทั้งยังเป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมและสร้างชื่อเสียงจึงจะขอยกระดับศิลปินทุกแขนงโดยเฉพาะลิเกให้เป็นโอท็อปหรือผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้ต่อไปสำหรับลิเกจังหวัดพิจิตรขณะนี้มีการพัฒนาเพื่อทำการแสดงในพิธีเปิดตัวสินค้าในพิธีงานบุญต่างๆราคาเริ่มต้นที่ 7,000 บาทไปจนถึงหลักแสนบาทขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้ๆและความสวยหล่อของพระเอกนางเอกตัวตลกของคณะลิเกนั้นๆค่ะหมดเวลาของข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะลากันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าอาปูรติธีโรปุยสะคนฉลาดทำความดีทีละน้อยก็เต็มเปี่ยมด้วยความดีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะYou're my sunshine.
สิ่งบ้านโบราณสุขภาพ